ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวิชาชุบตัวอาบว่านยาในตำราของหลวงพ่อกวยต้นว่านนี้หมายถึงไม้มงคลหรือไม้ประเภทมีฤทธิ์เป็นไม้ไม่มีหัวและรากนำมากินไปแล้วจะมีอำนาจทางอยู่โยงคงกระพันว่านพวกนี้เป็นต้นไม้ที่มีเทวดารักษานี่คือลักษณะของต้นว่านคนโบราณหรืออาจารย์โบราณมักปลูกว่านโดยหวังผลทางด้านเมตตามหานิยมหรือทางคงกระพันว่านบางอย่างกินเข้าไปจะทำให้ผิวหนังรัดตัวมีความแข็งแรงหรือเหนียวสามารถป้องกันมีดดาบของมีคมได้ตามความเชื่อยิ่งกินว่านแล้วมีอาคมเสกด้วยยิ่งดีใหญ่ว่านที่เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมนั้นมักมีดอกหอมเช่นว่านเสน่ห์จันทร์ว่านบางอย่างที่มีเทวดารักษาคนมักจะปลูกไว้เพื่อเฝ้าว่านไว้คอยปกป้องรักษาแต่ว่านบางอย่างมีความน่ากลัวเพราะมีพูดผีอาศัยอยู่เช่นว่านกระสือว่านปอบว่านแบบนี้มีประโยชน์บางอย่างแต่ก็แฝงไว้ด้วยอันตรายเหมือนดาบสองคมมีทั้งคุณและโทษว่านที่มีอนุภาพทางคงกระพันนั้นเช่นว่านหนังแห้งว่านสบู่เลือดว่านหนังคางคกเป็นต้นดังนั้นจึงมีการทำวิชาอาบว่านขึ้นมาวิชาอาบว่านเป็นที่นิยมมากของทางภาคใต้และสำนักที่โด่งดังในเรื่องนี้คือสำนักเขาอ้อนั่นเองเนื่องจากสรรพคุณต่างๆจึงมีการนำว่านต่างๆมาผสมพระเครื่องด้วยเพื่อให้เกิดอนุภาพยิ่งขึ้นการกินว่านเพื่ออาศัยอนุภาพนั้นจะอยู่ได้ไม่นานต้องกินเพิ่มเรื่อยๆเขาว่าถ้าใครกินว่านมากๆพอหน้าหนาวว่านออกดอกอาจจะมีอาการแพ้ว่านจะทำให้มีจุดขาวๆตามตัวคล้ายรอยเกื้อนการอาบว่านโดยใช้อาคมกำกับเมื่อแช่ว่านนานๆนั้นคนที่แช่ว่านเมื่อมีอายุมากลิ้นว่านจะออกตามลิ้นเช่นเวลากินข้าวจะมีรสไม่อร่อยมีรสขมของว่านถ้าอาบหรือแช่มากๆทำให้ผิวหนังรัดตัวมากลูกขุมขนไม่สามารถระบายไขมันและเหงื่อออกได้จะทำให้เป็นสิวทั้งตัวเลยปัจจุบันวิชาพวกนี้ไม่ค่อยมีคนทำแล้วแทบสาบสูญเหลือแต่เพียงคำบอกเล่าหลวงพ่อกวยเคยชุบตัวให้สิทธิ์โดยมีว่านยาเป็นตัวประกอบหลวงพ่อเรียนมาจากครูรุ่นครูเพลงอาจารย์แหลมวัดท่าช้างทั้งสามท่านนี้เป็นสิทธิ์รุ่นเดียวกันกับอาจารย์เฮงไพวันเรียนกับหลวงพ่อกั่นวัดพญาตในบันทึกหลวงพ่อท่านเรียกชื่อหลวงพ่อกันวัดพยานในตำราหลวงพ่อได้ระบุว่านยาเอาไว้พร้อมวาดรูปวิทยาธรที่รักษาว่านยาเอาไว้ด้วยท่านเขียนไว้ว่ารูปเพชรพยาธรรักษาอยู่ที่ต้นยามีฤทธิ์เมื่อขุดต้องเบิกก่อนถ้าอาคมไม่กล้าเขาไม่กลัวเราเลยเอามาทำก็ไม่ได้ผลเครื่องยาที่หลวงพ่อใช้ทำพิธีอาบว่านชุบตัวมีดังนี้ 1. รากพญารากดำ 2. รากพญายะ 3. รากชะมัด 4. รากตีนต่าง 5. รากคาง 6. รากเถาวัลย์เปรียง 7. ตาไม้ไผ่เจ็ดตาให้เอาเครื่องยาทั้ง7อย่าง
ช่น้ำค้างปลุกด้วยอาคมอมพิษณุครูแก้วก่อนเวลาอาบให้ตั้งเครื่องบูชาครูให้อาบที่บันไดขั้นแรกแล้วกลับบันไดลงปลุกด้วยคาถาให้ได้7ครั้งอาบ3วันถ้าจะลองให้ลองด้วยขวานโยน7เล่มดาบ7เล่มขวากหรือเหลาเสี้ยนหนามใช้ไม้ลวก7อันเมื่อจะเก็บเครื่องยาให้ว่าคาถาเบิกและคาถาเรียกก่อนสมัยที่หลวงพ่อทำพิธีอาบว่านยาเพื่อชุบตัวให้สิบนั้นนอกจากจาบที่บันไดแล้วหลวงพ่อยังทำแค่ไม้ไผ่ให้สิทธิ์ขึ้นไปนอนบนแค่แล้วอาบว่านตายแค่หลวงพ่อได้ปักขวากเอาไว้เป็นไม้ลวกเสี้ยมแหลม7อันเมื่ออาบจนพอใจหลวงพ่อจะถีบให้แค่ล้มลงหรือหลุดจากเสาสิทธิ์ที่นอนอาบว่านจะตกลงไปด้านล่างที่มีขวาก7อันปักอยู่ผลคือขวากจะตำไม่เข้าเลยแสดงถึงความมั่นใจในอาคมของท่านมากสมัยนั้นถ้าไม่แน่จริงไม่เก่งจริงมีสิทธิ์ติดคุกแน่ไม่เหนียวจริงขวากตำทะลุหนังแน่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่